ดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .3 นะครับผมฮะเช็คชื่อนะครับผมเจมส์ศักดิ์พัชราภานิชนันชมพูนิกสัจจิกาสหพัฒน์สัจจิกาใช่ไหมสหพัฒน์มาครับจันทนาสันธนัตอุชุกรกำพลปุญจพัฒน์ชัชยาประพังกรมาครับธนชัยขุนพลศิริรัตน์มาค่ะจำไว้นะครับม3/1คาบที่4/2 4/42นะ3/2คาบที่33นะครับผมชวินทร์ณัฐนันท์วิชยะสุภากรมาครับชนะศึกมาครับพี่อดชนะมาครับผมรู้แล้วไงยุทธกรมาครับปิยพัฒน์โอปอล์มาค่ะโอเคทรินมาครับเปรมยศมาครับกิรพัฒน์มาครับพนาลีนิพิสาสิปภาสมาครับปันนวัตปันวัตลาอะไรนะไม่มีพงพันนาเดียสามทับหนึ่งค่าที่42สามทับสองค่าที่33นะครับเห็นค่าก่อนนะครับเด็กๆสตาร์ได้ที่เท่าไหร่3ครับผมไม่ได้เรียกชื่อสตาร์หรอครับสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับ32ครับ33ใช่ไหมเซชวินทร์วันนี้มาเที่ยวไหน7เดือนปี65คริสต์ศักราช2022โอเคนะครับเด็กๆอย่าลืมเก็บวันที่ด้วยนะครับผมอ่ะกล่องใบหนึ่งมีตัวเลขอยู่3ใบ276 exercise 6C ก็ยังอยู่ต้นคาบละกล่องใบหนึ่งมีบัตรตัวเลขอยู่3ใบซึ่งแต่ละใบระบุหมายเลข1 2 3ตามลำดับกล่องใบที่2มีตัวเลขอยู่4ใบระบุหมายเลข2 3 4 5ตามลำดับสุ่มหยิบบัตรตัวเลขขึ้นมา1ใบสุ่มมา1ใบนะจากกล่องแต่ละกล่องให้เขียนปริภูมิตัวอย่างโดยใช้แผนภาพ possibility นะครับเด็กๆ
ในหนังสือนักเรียนเนี่ยมันจะมีตารางเป็นสีฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนั้นง่ายเลยครับผมเด็กตีมาเลยครับตีตารางมาอย่างนี้เลยตีตารางมาเลยนะครับแกน x แกน x ที่เราเจอกันทุกครั้งอ่ะแกน x ให้เป็นกล่องใบที่1กล่องใบที่1แล้วแกน y เป็นกล่องใบที่2คราวนี้ชวินทร์กล่องใบที่1นี่มีเลขอะไรอยู่บ้างครับมีเลข1 2 3อ่ะเราก็เขียน1 2 3กล่องใบที่2มีหมายเลขอะไรบ้างครับ4 5 เด็กๆเว้นช่องไว้นะครับแล้วแต่สเปซของเด็กๆเลยตัวเลขก็2ช่องก็ได้นะฮะโอเคนาเดียเนื่องจากสไลด์ผมมันไม่มีสเกลนะครับผมใช้การประมาณเอาแต่เด็กๆมีตารางเป็นช่องอยู่แล้วนะครับผมก็แล้วแต่นักเรียนเลยดูความเหมาะสมครับอาจจะตัวเลขละ3ช่องก็ได้3ขีดอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมการเขียนปริภูมิตัวอย่างให้ใช้โดยใช้แผนภาพ possibility นะครับง่ายๆนะครับเราก็พอดจุดไปนี่อันนี้ก็1 21 2ความหมายก็คือกล่องใบแรกเป็นเลข1กล่องใบที่2เป็นเลข2เงี้ยอ่ะอันนี้ก็1 3 1 4 1 5พอจุดนี้เลย2 2 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 3 4 3 5นี่พี่สามีทั้งหมดกี่จุดครับ12แสดงว่าปริภูมิตัวอย่างหรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดของโจทย์ข้อนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด12แบบนั่นเองนะครับผมเสร็จหรือยังเอ่ยน่าจะเสร็จนะมันง่ายๆสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะครับดูข้อ2 3 4รอได้เลยข้อ2 3 4รอได้เลยเรียบร้อยนะครับข้อ2นะครับพลินจากแผนภาพ possibility เมื่อกี้นะครับผมมาสักครู่นะครับผมขอสักครู่นะครับทำไมมันแป๊บหนึ่งนะครับทลินจากแผนภาพ possibility เมื่อกี้นะครับผมให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้หาความน่าจะเป็นในเหตุการณ์แต่ละข้อต่อไปนี้1สุ่มหยิบบัตรทั้ง2ใบได้หมายเลขเดียวกันสุ่มหยิบใช่ไหมเราก็ให้ P คือความน่าจะเป็นนะสุ่มหยิบบัตรทั้ง2ใบได้หมายเลขเดียวกันเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเหตุการณ์ที่หยิบสุ่มหยิบบัตรได้ทั้ง2ใบได้หมายเลขเดียวกันมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับทลินสองครับสองก็คือกล่องแรกหมายเลข2กล่องที่2ก็หมายเลข2กับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือกล่องแรกได้หยิบมาได้หมายเลข3กล่องที่2ก็ได้หมายเลข3นะครับผมเด็กๆถ้าใครอ่านไม่ออกก็คือผมใส่แค่ P วงเล็บแล้วก็โจทย์แค่นั้นเองนะครับ P วงเล็บแล้วก็โจทย์แค่นั้นเองนะครับอ่ะก็คือมี2เหตุการณ์นะครับ2 2 3 3 2 2 3 3นะก็2ส่วน12ตัดทอนไปเศษส่วนอีกต่ำได้เท่าไหร่ครับทองเออ1ส่วน6ครับ1ส่วน6นะครับอ่ะ1ส่วน6อ่ะต่อไปข้อ2นะครับข้อ2อ่ะชนะศึกนะครับผมสุ่มหยิบบัตรทั้ง2ใบได้หมายเลขต่างกันนะครับอ่ะเด็กๆถ้าใครอ่านไม่ออกผมเขียนแค่ P วงเล็บแล้วก็โจทย์แค่นั้นเองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับชนะศึกอย่าพึ่งนะครับรอผมเขียนโจทย์แป๊บนึงเขียนวิธีทำแป๊บนึงนะครับครับมาสเตอร์อ่ะโอเคเหตุการณ์มีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับชนะศึกที่ได้มีทั้งหมดมีทั้งหมด2เหตุการณ์ครับ2เหตุการณ์มันคือหมายเลขเดียวกัน2เหตุการณ์มีหมายเลขอะไรบ้างอ่ะหมายเลข2ครับ2กับอะไร22กับ12อ่ะครับเดี๋ยวก่อนแผนภาพ possibility ครับผมในข้อ1นะครับผมมันมีเลข12ที่ไหนกล่องใบแรกมีแค่เลข1 2 3กล่องใบที่2มีแค่หมายเลข2 3 4 5ครับสองส่วน2ครับมาสเตอร์ไม่ถูกครับผมมันส่วน2ไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ก่อนอ่ะเหตุการณ์ทั้งหมดดูในนับจำนวนจุดในข้อ1ครับชนะศึก2ส่วน3ครับนับจุดในข้อที่1ก่อนมีทั้งหมดกี่จุดอ๋อมาสเตอร์3 3ส่วน12ครับมาสเตอร์3ส่วน12แสดงว่า3เนี่ยคือจำนวนผลลัพธ์ที่สุ่มหยิบได้บัตรที่แตกต่างกัน3คือหมายเลขอะไรบ้างครับหยิบได้หมายเลขอะไรหมายเลขอะไรบ้างเออ541ครับผมว่าชนะศึกอาจจะเข้าใจไปอะไรผิดนะครับสุ่มหยิบ2ใบได้หมายเลขต่างกันสมมติใบแรกใบที่2ถ้าใบเลขหมายเลข1ใบที่2มีสิทธิ์ได้หมายเลข1มั้ยไม่มีครับ1ใบที่2ก็หมายเลข2ใบที่2เป็นหมายเลขอะไรอีก3 4 5แค่นี้ก็4เหตุการณ์ละสมมุติหยิบใบเลขได้หมายเลข2ใบที่2ได้หมายเลขอะไรบ้างหมายเลข3 4 5ครับ3 4 5แค่นี้ก็7แบบแล้วถ้าหยิบกล่องใบที่3ล่ะถ้าหยิบใบเลขได้หมายเลข3ล่ะใบที่2ได้หมายเลขอะไรบ้าง4 5 6ครับ4 5 6มันมีหมายเลข6ที่ไหนว่าหมายเลข4กับหมายเลข5ครับแล้วหมายเลข2ล่ะหมายเลข2 4 5ใช่ถูกต้องรวมทั้งหมดมีกี่แบบเก้าแบบครับ10แบบเราลืม3 2อย่างนี้แล้ว10แบบ10ส่วน12ตัดทอนไปเศษส่วนอีกต่ำได้ได้5ส่วน6ครับ5ส่วน6นะครับผมอันนี้เป็นวิธีแรกผมตั้งชื่อว่าวิธีที่1แล้วกันนะ
ต่อไปวิธีที่2อ่ะขอบคุณชนะศึกวิธีที่2ถามพงพันธ์ความน่าจะเป็นข้อนี้นะครับผมก็จะเท่ากับ1ลบด้วยความน่าจะเป็นสุ่มหยิบปัดได้เลขเดียวกันสุ่มจะหยิบได้บัตรเลขเดียวกันคือมีความได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับสุ่มหยิบบัตร2ใบได้หมายเลขเดียวกันเหมือนผมถามคำตอบข้อใช้ 2.1 เองอ่ะผมถามว่าสุ่มหยิบบัตรทั้ง2ใบได้หมายเลขเดียวกันความได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ดูดีๆความได้เป็นของข้อ 2.1 นะ 2.1 ผมยังเขียนค้าไว้อยู่เลยดูดีๆผมถามว่าสุ่มหยิบบัตรทั้ง2ใบได้หมายเลขเดียวกันความได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ข้อ 2.1 ผมยังเขียนไว้อยู่เลยบนกระดานนี่เห็นเลยสุ่มหยิบบัตรทั้ง2ใบได้หมายเลขเดียวกันความได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่2ส่วน12ตัดทอนไปเศษส่วนหนึ่งต่ำก็คือ1ส่วน6เพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งในการหาความได้เป็นที่สุ่มได้หมายเลขต่างกันก็คือเอา1นะครับผมลบด้วยเหตุการณ์ที่สุ่มหยิบลบด้วยความได้เป็นที่สุ่มหยิบได้หมายเลขเดียวกันก็คือ1ลบกับ1ส่วน6 1ลบกับ1ส่วน6ได้เท่าไหร่ครับพงพันธ์1ลบ1ส่วน6ได้ไหมเรามาคิดง่ายๆครับพงพันธ์1ลบกับ1ส่วน6มันลบกันไม่ได้ครับเพราะส่วนมันคนละเลขกันเพราะฉะนั้นเอา6ส่วน6มาคูณนะ6คูณ1เป็น6คูณ1เป็น6นะครับข้างล่างก็เขียนมาเราก็ได้1ของเราแสดงว่า1ของเราเนี่ยมันก็คือ6ส่วน6ลบกับ1ส่วน6คราวเนี้ยถ้าส่วนมันเท่ากันแล้วนำเศษมาลบกันได้เลยครับ6ลบ1เป็น5นะครับข้างล่างก็เขียนส่วนมาเหมือนเดิมนะครับก็ตอบ5ส่วน6แค่นั้นเองนะครับขอบคุณครับพงพันธ์ต่อไปอเล็กซ์สุ่มหยิบทั้ง2ใบที่มีค่ามากกว่าเท่ากับ3นะครับพอได้เป็นข้อนี้นะคิดรอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิธีทำก่อนใครที่อ่านไม่ออกนะครับผมเขียน P วงเล็บแล้วก็เขียนโจทย์แค่นั้นเองนะครับมาสเตอร์ครับขออนุญาตเข้าน้ำครับครับผมขอบคุณครับอเล็กเหตุการณ์ที่สุ่มหยิบบัตรทั้ง2ใบโดยที่มีค่ามากกว่าเท่ากับ3คือ3มีอะไรบ้าง3 4 3 3 3 4 3 5ถูกต้องครับผมมี3เหตุการณ์นะมากกว่าเท่ากับ3นะก็คือ3ส่วน12ตัดทอนเป็นเศษส่วนหนึ่งตามได้
104นะครับผมทางบ้านครับจอไว้นะครับผมคนในห้องก็แป๊บนึงนะครับรอคนในห้องแป๊บนึงเมื่อสักครู่ใครมาที่หลังครับยังไม่ได้เช็คชื่อไม่มีนะงั้นผมไม่เช็คเพิ่มนะนี่หนูค่ะพาวพาวโอเคมีพาวกับนาเดียนะครับเสร็จหรือยังในห้องเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปต่อไปข้อ2ใหญ่นะครับสักครู่นะครับเด็กข้อ2ใหญ่นะครับกล่องใบ1บรรจุหมายเลขบัตรตัวเลข6ใบนะครับโดยแต่ละใบระบุหมายเลขที่แตกกันก็คือ0 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็สุ่มหยิบบัตร1ใบแล้วจดบันทึกนะครับบันทึกตัวเลขแล้วใส่ลงไปในกล่องจากนั้นเขย่ากล่องแล้วจึงสุ่มหยิบขึ้นบัตรขึ้นมาอีก1ใบสุดท้ายนำตัวเลขทั้ง2มาบวกกันนะครับข้อ1เนี่ยเขาว่าจากแผนภาพ possibility นะครับให้เติมคำตอบลงในช่องว่างที่ถูกต้องซึ่งผมลิงก์ตัวเลขมาให้แล้วเด็กๆสามารถจดลงไปเพิ่มเติมได้เลยนะครับแผนภาพ possibility เห็นไหมผมเติมตัวเลขสีแดงไปเลยนะครับผมก็คือเราเติมแค่0บวก0ได้00บวก1ได้1 0บวก2ได้2ผมเติมให้ครบหมดแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะถามเด็กๆก็คือเปรมยศเปรมยศครับครับผมข้อ1เนี่ยผมช่วยแล้วข้อ2ให้หาจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองจำนวนผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเปรมยศเอ่อ25ครับนับใหม่นับยังไงก็เกินเอ่อ36ครับ36ต่อเนื่องคำถามต่อเนื่องนะครับให้หาความได้เป็นของเหตุการณ์แต่ละข้อต่อไปนี้นะครับ1ผลรวมของบัตรตัวเลขมีค่าเท่ากับ7มีกี่เหตุการณ์4ครับ4นะครับเพราะฉะนั้นความได้เป็นของมันก็เท่ากับ4ส่วน36ครับ4ส่วน36ตัดทอนเป็นเศษส่วนหนึ่งตามได้ครับผมหนึ่งส่วนเก้าครับหนึ่งส่วนเก้าถูกต้องครับผมต่อไปอภิอัดครับผมผลรวมของบัตรตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะนั่งนับก่อนเลยผลรวมแล้วเป็นจำนวนเฉพาะนะมีทั้งหมดกี่ตัวเลขซ้ำกันนับนะซ้ำกันก็นับนะครูครับข้อ2นี่จำนวนผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดนี่เท่ากับเท่าไหร่36ใช่ครับอ
เด็กๆตัวไหนอ่านไม่ออกแจ้งผมได้เลยนะครับผมสามสิบหกตัวสิบหกไม่ถูกนับพลาดนับใหม่แล้วก็สัจจิกานะครับข้อ 3.3 นะสัจจิกาผลรวมของบัตรตัวเลขไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับอ่า17ตัวถูกต้องครับถ้าเป็นเศษส่วนยังต่ำได้ถ้าเป็นเศษส่วนยังต่ำได ออ่ะระหว่างรออภิอัดนะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไข่มุกอ่ะตอบอะไรไข่มุกอยู่ไหมไข่มุกหนึ่งยังค่ะอยู่อ่ะโอเคอภิอัดได้หรือยังคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไอพี่อัด17เป็นจำนวนเฉพาะนะครับตัดทอนต่อไม่ได้แล้วตรงนี้เป็นรูป lowest term เศษส่วนหนึ่งตันอยู่แล้วนะครับใช่17คูณ3เป็นเศษส่วนหนึ่งตันอยู่แล้วใช่ไหมชวินทอนได้ไหมไข่มุกไม่รู้ค่ะไม่ได้ก็มันทำได้2แบบครับแบบแรกคือนับเลยนับดื้อๆแบบที่2ก็คือเอา1มาลบกับ17ส่วน36เรามาดูแบบแรกกันนะครับผลรวมของบัตรตัวเลขไม่เป็นจำนวนเฉพาะ0เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นนับ1เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่นับ2เป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นไม่นับ3เป็นไหมเป็นไม่นับ4ไม่เป็นอ้าว5เป็นไหม1เป็นไหมสว่า11 4 1 4 6เป็น2 2 3เป็นจำนวนเฉพาะ4ไม่เป็นใช่ไหมผมเขียนไปเลยขออนุญาตเขียนเลยแล้วกันนะเด็กๆ ดูด้วยนะครับว่าผมคงผิดไหมแล้วก็นับวงกลมสีแดงไข่มุกนับวงกลมสีแดงซิมีเท่าไหร่19ค่ะ19ข้อนี้ก็ตอบเลยครับ19ส่วน36ครับหรือง่ายๆก็คือเอาเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ1นะครับขอให้เป็นทั้งหมดคือ1ลบด้วยผลรวมของตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ17ส่วน36เหตุการณ์ทั้งหมดลบด้วยตัวเลข
พอได้เป็นที่ผลรวมของบัตรเป็นจำนวนเฉพาะก็จะเท่ากับผลรวมของบัตรตัวเลขที่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับทำได้2แบบนะครับทำวิธีไหนก็ได้นะทางบ้านคัดจอไว้นะครับเขียนเสร็จหรือยังเสร็จหมดแล้วนะโอเคสไลด์ต่อไปข้อ3นะครับให้โยนเหรียญ1เหรียญ3ครั้งนะครับให้หาปริภูมิโดยใช้แผนภาพ possibility นะครับผมเอ้ยแผนภาพ tree diagram นะครับผมแผนภาพภูมิต้นแผนภูมิต้นไม้นะครับผมอันนี้ผมเขียนเป็นเหรียญที่1นะครับเด็กๆ เว้นช่องว่างหน่อยนะครับเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3คอมเมนต์ว่า h เท่ากับหัวนะ t tot ก้อยนะครับผมเหรียญที่1คุณจะพัดเวลาโยนเหรียญแล้วเหรียญที่1เนี่ยมันออกได้อะไรบ้างหัวกับก้อยแล้วก็แยกเป็นหัวกับก้อยครับเด็กๆใช้แม่นพัดนะครับเขียนนะหัวกับก้อยเหรียญที่2เหรอครับหัวกับก้อยเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรมันก็มีหัวกับก้อยนะครับถ้าโยนเหรียญแรกเป็นหัวเหรียญที่2เป็นหัวเหรียญที่3ก็มีโอกาสเป็นอะไรครับหัวกับก้อยเช่นกันถ้าโยนเหรียญแรกเป็นหัวโยนเหรียญที่2เป็นก้อยโยนเหรียญที่3มีโอกาสเป็นอะไรครับหัวกับก้อยเช่นกันครับครับเหรียญต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าครับเพราะว่าเขามีเหรียญโยนเหรียญ1เหรียญโอ้โหแบตใกล้แล้วเป็นครั้งที่1เด็กๆถูกแล้วหรือว่าเราเปลี่ยนโจทย์ดีเป็น3เหรียญไม่เปลี่ยนอ่ะครั้งที่1ครั้งที่2นะครับความหมายเหมือนกันวิธีคิดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็หัวก้อยนะครับเด็กๆแยกผมพื้นที่จำกัดนะเด็กๆข้อที่2นะครับ